สิบไม้เลื้อยทำซุ้มบังแดดให้ร่มเงาเลี้ยงง่ายโตไวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูสิบไม้เลื้อยทำซุ้มบังแดดให้ร่มเงาเลี้ยงง่ายโตไวกันค่ะวิธีคลายร้อนอย่างง่ายๆเลยนะคะที่จะทำให้บ้านและส่วนของคุณสวยขึ้นไปพร้อมกันด้วยสิบไม้เลื้อยที่เหมาะสำหรับปลูกทำซุ้มบังแดดซึ่งนอกจากจะให้ร่มเงากับบ้านของเราแล้วยังช่วยลดอุณหภูมิพื้นที่ภายในลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลิ่นหอมชื่นใจแถมบางชนิดยังเก็บเกี่ยวมากินได้อีกด้วยนะคะเรามาดูกันค่ะว่าสิบไม้เลื้อยทำซุ้มบังแดดจะมีไม้เลื้อยอะไรกันบ้างหนึ่งต้นเล็บมือนางลักษณะโดยทั่วไปของต้นเล็บมือนางเป็นไม้เถาเนื้อแข็งที่คนรักสวนนิยมนำไปปลูกมากที่สุดชนิดหนึ่งสามารถเลื้อยได้ไกลถึง10เมตรใบมีลักษณะเรียวยาวคล้ายรูปวงรีแตกใบออกตรงข้ามกันเป็นคู่ขนานหนาทึบช่วยกันแดดได้ดีออกดอกเป็นช่อในหนึ่งช่อจะมีหลายดอกถ้าดอกที่ยังอ่อนจะมีสีชมพูแต่ถ้าเริ่มแก่ก็จะเป็นสีชมพูเข้มออกแดงส่งกลิ่นหอมชื่นใจและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ววิธีปลูกต้นเล็บมือนางให้ปลูกด้วยวิธีการปักชำกิ่งและนำมาปลูกลงในดินร่วนรดน้ำให้ชุ่มในช่วงแรกๆเพียงเท่านี้ต้นก็เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วเป็นพืชที่ไม่ค่อยมีโรคแต่อาจจะมีเพลี้ยไฟให้เห็นบ้างดังนั้นต้องดูแลตัดแต่งพุ่มให้สวยงามและเก็บกวาดเศษซากที่หล่นให้สะอาดสะอ้านก็พอค่ะสองต้นการะเวกลักษณะทั่วไปของต้นการะเวกจัดว่าเป็นไม้เถาเลื้อยประเภทเดียวกับสายหยุดที่มีขนาดใหญ่ใบมีสีเขียวเข้มและกว้างยาวออกสลับกันตามเถาเป็นพุ่มหนาแน่นดอกมีสีเหลืองลักษณะดอกจะแข็งและส่งกลิ่นหอมในเวลาเย็นถึงค่ำเติบโตได้อย่างรวดเร็วถ้าปลูกด้วยวิธีการตอนกิ่งวิธีปลูกต้นการะเวกให้นำกิ่งตอนที่สมบูรณ์และมีรากงอกออกมาปลูกลงในหลุมดินร่วนปนทรายรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมักกลบดินแล้วรดน้ำให้ชุ่มแต่อย่าแฉะวันละ2ครั้งทั้งเช้าและเย็นแค่ในช่วงแรกเท่านั้นเมื่อต้นเริ่มแข็งแรงให้รดเพียงวันละ1ครั้งในตอนเช้าเป็นพืชที่ไม่ค่อยมีเรื่องโรคและแมลงให้ต้องกังวลใจกันค่ะ3. ต้นดอกขจรหรือดอกสลิดลักษณะทั่วไปของต้นดอกขจรหรือดอกสลิดเป็นอีกหนึ่งผักสวนครัวประเภทไม้เลื้อยที่เราเลือกมาปลูกเพื่อทำซุ้มบังแดดได้เถาเลื้อยมีสีเขียวตอนต้นยังอ่อนและเมื่อต้นเริ่มแก่เถาจะกลายเป็นสีน้ำตาลใบเป็นหัวใจกว้าง5เซนติเมตรและยาวมากสุดได้ถึง11เซนติเมตรส่วนดอกนั้นจะออกเป็นช่อรวมกันเป็นพวงตามซอกใบดอกมีสีเหลืองและส่งกลิ่นหอมเป็นวัตถุดิบที่อยู่คู่คนไทยมาเนิ่นนานวิธีปลูกต้นดอกขจรหรือดอกสลิดให้ใช้วิธีการปักชำโดยการนำกิ่งชำที่สมบูรณ์มาฝังในดินร่วนที่รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมักความลึกหลุมประมาณ30เซนติเมตรกลบดินรดน้ำทุกวันให้ชุ่มแต่อย่าแฉะและเมื่อผ่าน2สัปดาห์แรกรดน้ำวันเว้นวันก็พอแต่ต้องระวังอย่าให้มีน้ำขังบริเวณคนต้นเด็ดขาดมิฉะนั้นอาจจะเกิดโรครากเน่าและปัญหาเพลี้ยไฟตามมาได้ค่ะ4. ต้นระดาวันลักษณะทั่วไปของต้นระดาวันเป็นไม้เลื้อยที่ไม่ผลัดใบเหมาะกับบ้านที่ไม่ค่อยมีเวลาทำความสะอาดเท่าไรนักใบมีสีเขียวเข้ม
รูปหัวใจขึ้นซ้อนกันเป็นพุ่มหนาออกดอกเป็นช่อสีขาวบานใหญ่คล้ายหิมะตามซอกใบไปทั่วทั้งต้นส่งกลิ่นหอมในตอนเช้าวิธีปลูกต้นระดาวันการปักชามถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดฉะนั้นควรเลือกกิ่งที่ดูแข็งแรงสมบูรณ์ไม่อ่อนหรือไม่แก่จนเกินไปปลูกลงในหลุมดินร่วนลึกประมาณ30ซมรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมักกลบดินแล้วรดน้ำให้ชุ่มและเปลี่ยนมารดน้ำปานกลางวันละ2ครั้งเป็นไม้เลื้อยที่ชอบแดดจัดและไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคและแมลงให้ยุ่งยากค่ะ5. ต้นม่านบาหลีลักษณะทั่วไปของต้นม่านบาหลีพืชชนิดนี้จัดว่าเป็นไม้เลื้อยที่มีรากอากาศห้อยลงมาคลายม่านสามารถใช้รากบังแดดและสร้างบรรยากาศในสวนได้เป็นอย่างดีใบมีลักษณะคล้ายรูปหัวใจปลายแหลมออกดอกเป็นช่อสีขาวอมเหลืองม่านหรือรากของมันจะเป็นชมพูในตอนแรกๆแต่เมื่อต้นเริ่มแข็งแรงเต็มที่แล้วรากก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเป็นไม้เลื้อยที่เจริญเติบโตเร็วมากวิธีปลูกต้นม่านบาหลีใช้วิธีการปักชำกิ่งลงในกระถางดินร่วนไม่นานรากใหม่ก็จะแตกออกมาเพื่อรอเลื้อยขึ้นไปพันซุ้มที่เตรียมไว้นั่นเองรดน้ำเพียงวันละหนึ่งครั้งหมั่นตัดแต่งรากและต้นให้อยู่ในพื้นที่ที่เรากำหนดไว้ที่สำคัญต้องไม่ปล่อยให้รากยาวลงไปโดนน้ำที่พื้นเพราะจะทำให้เน่าได้ค่ะ 6. ต้นใบระบาดลักษณะทั่วไปของต้นใบระบาดเป็นไม้มงคลที่มีความเชื่อว่ายิ่งเลี้ยงให้แตกใบได้มากเท่าไรเงินทองก็จะไหลมาเทมามากเท่านั้นเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ลำต้นจะแข็งแรงมีใบกว้างขนาด12ซมขึ้นไปลักษณะคล้ายรูปหัวใจสีเขียวเข้มใต้ใบมีขนออกดอกเป็นช่อปลายดอกมีลักษณะคล้ายปากแตรสีม่วงมีผลเล็กๆทรงกลมสีน้ำตาลวิธีปลูกต้นใบระบาดก่อนลงมือปลูกใบระบาดแนะนำให้ทำโครงซุ้มเตรียมรอเอาไว้ได้เลยปลูกด้วยวิธีการปักชำลงในหลุมดินที่ผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักขนาดลึก30ซมดูแลรักษาด้วยการรดน้ำปานกลางทุกวันชอบแดดจัดไม่ค่อยมีโรคแต่อาจจะต้องเผชิญปัญหากับเพี้ยบ้างแค่ดูแลความสะอาดบริเวณต้นให้ดีก็พอค่ะ 7. ต้นพวงแสดลักษณะทั่วไปของต้นพวงแสดเป็นไม้เลื้อยที่มีเถาขนาดใหญ่สามารถทนร้อนและแล้งได้เป็นอย่างดีออกใบย่อยมีรูปร่างเป็นวงรีคล้ายไข่ปลายใบแหลมและมีขนาดเล็กดอกมีสีส้มอมเหลืองได้หนึ่งช่อจะมีดอกอยู่ประมาณ10ดอกขึ้นไปปลายดอกม้วนงอสวยงามออกดอกในช่วงฤดูหนาววิธีปลูกต้นพวงแสดให้นำกิ่งของพวงแสดมาปักชำลงในหลุมดินร่วนที่มีปุ๋ยหมักรองอยู่ด้านล่างกว้างประมาณ60ซนติเมตรลึก30ซนติเมตรเอาดินกลบรดน้ำให้ชุ่มแต่อย่าแฉะชอบแดดจัดแต่เมื่อไรที่ต้นเริ่มแข็งแรงดีแล้วแนะนำให้งดเว้นการรดน้ำลงมาบ้างวันเว้นวันก็ยังดีไม่มีเรื่องโรคและแมลงมากวนใจแถมยังเลี้ยงง่ายอีกต่างหากค่ะ 8. ต้นจันทร์กระจ่างฟ้าลักษณะทั่วไปของต้นจันทร์กระจ่างฟ้าเป็นพันธุ์ไม้เลื้อยที่มีลำต้นอ่อนใบเป็นรูปวงรีกว้าง 4-7 ซมมีสีเขียวสดขอบมนสลับกันในก้านออกดอกตลอดทั้งปีดอกมีสีเหลืองสดคล้ายรูปแตรและขึ้นตามซอกใบจะเริ่มเติบโตเร็วภายใน2เดือนเหมาะกับการทำซุ้มกันแดดในสวนหรือจะตัดแต่งให้เป็นทรงพุ่มก็ยังได้วิธีปลูกต้นจันทร์กระจ่างฟ้าให้เลือกใช้วิธีการปักชำและตอนกิ่งลงในดินชนิดใดก็ได้เนื่องจากเป็นพืชที่เลี้ยงง่ายไม่มีโรคและศัตรูพืชที่ต้องระวังเป็นพิเศษให้ปลูกลงในกระถางที่มีโครงเหล็กครอบไว้เพื่อจัดทิศทางให้ต้นไม้เลื้อยขึ้นไปด้านบนเพื่อทำซุ้มหรือม่านกันแดดที่ระเบียงรดน้ำปานกลาง
พราะไม่ต้องการความชื้นมากเกินไปค่ะเก้าต้นคอนสวรรค์ลักษณะทั่วไปของต้นคอนสวรรค์หรือดาวนายร้อยจัดเป็นพืชล้มลุกที่มีอายุเพียง1ปีเมื่อออกดอกแล้วต้นก็จะแห้งเหี่ยวไปเองใบมีลักษณะเป็นแฉกขนาดเล็กเลื้อยพันกันคล้ายม่านโปร่งแสงผิวลำต้นเกลี้ยงดอกมีลักษณะเป็นช่อรูปดาวออกดอกตามง่านใบให้สีสันสวยงามทั้งแดงชมพูและขาวมีผลสีน้ำตาลคล้ายไข่ตลอดทั้งต้นวิธีปลูกต้นคอนสวรรค์นำเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์มาปลูกลงในหลุมดินร่วนไว้ตื้นๆทำหลักปักไว้ด้านข้างตามแนวทางที่จะทำซุ้มได้เลยค่ะดูแลรักษาด้วยการรดน้ำปานกลางทั้งเช้าและเย็นปลูกไว้ในที่ที่มีแดดเพราะเป็นพืชที่ชอบแดดมากค่ะสิบต้นถั่วฝักยาวลักษณะทั่วไปของต้นถั่วฝักยาวเป็นพืชไม้เลื้อยตระกูลถั่วที่ให้ร่มเงาด้วยใบกว้างและในหนึ่งช่อใบประกอบไปด้วย3ใบดอกมีสีม่วงและมีฝักไว้ให้เก็บกินวิธีปลูกต้นถั่วฝักยาวนำเมล็ดพันธุ์ที่ได้ไปแช่น้ำแล้วเลือกเมล็ดที่จมและมีสภาพสมบูรณ์ไปปลูกผสมดินร่วนกับปุ๋ยหมักและขุดหลุมหย่อนเมล็ดฝังกลบให้เรียบร้อยเมื่อต้นเริ่มขึ้นให้จัดการถอนต้นที่ไม่แข็งแรงทิ้งไปดูแลรักษาด้วยการรดน้ำให้ชุ่มแต่อย่าแฉะเพียงวันละ1ครั้งเท่านั้นมิเช่นนั้นจะทำให้เกิดโรคราได้นอกจากนี้อย่าลืมควบคุมความชื้นให้เหมาะสมด้วยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับ10ไม้เลื้อยทำซุ้มบังแดดให้ร่มเงาเลี้ยงง่ายโตไวคงจะได้รับความรู้และประโยชน์ดีๆกันนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะคะคลิปหน้าจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ